สวัสดีครับผมนายเทียนเมลิบแจมเลขที่20ม .6 ทับ13โรงเรียนสมบูรณ์เยาวธรรมลำพูนครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องเคมีของพริกหยวกครับพริกหยวกนะครับพริกหยวกจะมีสีที่หลากหลายและกลิ่นเฉพาะตัวของพริกหยวกนะครับคลอโรฟิลล์ซึ่งพืชใช้ในการสังเคราะห์แสงนะครับเช่นเดียวกันกับพริกหยวกจะมีสารคลอโรฟิลล์เมื่อพริกหยวกสดนะครับแต่เมื่อสารเหล่านี้สลายตัวจะเกิดสารที่เรียกว่าสารแคโรทีนอยด์นะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2สีคือสารสีส้มและสีแดงนะครับสารสีส้มได้แก่ลูทีนวิโอลาเซนทีนและเบต้าแคโรทีนนะครับเป็นสารกลุ่มแคโรทีนอยด์นะครับลูทีนจะมีประโยชน์ช่วยในการป้องกันผิวจากแสงแดดและปรับสภาพผิวนะครับวิโอลาเซนทีนประโยชน์ของมันคือช่วยลดผิวทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสนะครับส่วนเบต้าแคโรทีนนะครับประโยชน์ของมันคือบำรุงสุขภาพของดวงตาลดการเสื่อมสภาพของเซลล์ลูกตานะครับส่วนสารสีที่ให้สีแดงนะครับคือแคปซานซินและโซลูบินนะครับแคปโซลูบินนะครับซึ่งเป็นสารกลุ่มแคโรทีนอยด์เช่นเดียวกันครับประโยชน์ของมันคือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับส่วนกลิ่นของพริกหยวกนะครับพริกหยวกจะมีกลิ่นพริกหยวกสีเขียวจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันครับซึ่งได้จากสารตัวเดียวคือไอโซบิวไทพาราซีนนะครับและปัจจัยอื่นๆของพริกหยวกนะครับคือคูคัมเบอร์แอลดีไฮด์ซึ่งความเข้มข้นของสารนี้นะครับจะระเหยตามความสุกของพริกหยวกนะครับยกเว้นฮีเซเนลนะครับจะให้กลิ่นหอมหวานของพริกหยวกมากขึ้นพริกหยวกจึงมีกลิ่นหอมที่เฉพาะตัวของมันครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเคมีของพริกหยวกนะครับอย่าลืมไปหาซื้อกันนะครับเพราะพริกหยวกไม่ได้มีสีที่สวยงามอย่างเดียวนะครับยังมีประโยชน์ต่อร่างกายทางด้านการบำรุงผิวการบำรุงสายตาและการลดสิวนะครับและยังมีกลิ่นที่หอมหวานสำหรับพริกหยวกโดยเฉพาะเลยนะครับครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ